ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยไหนที่ไม่มีช่างไม่มีหัวหน้าครอบครัวต้องการทำได้ด่วนเนี่ยผมพี่จ้างผมมาแล้วแต่ก็คิดดูสองแล้วก็ราคาดีได้แล้วบ้านหลังใหญ่ที่ราคาที่ใดเจ้าของบ้านเนี่ยได้เมื่อกี้เกียร์จะแม่บ้านเขาไปใช้เราไปบ้านเขาไปแล้วเอาแล้วผมสังกะสีไปยังแล้วมีรถขนสังกะสีไหมมีค่ะแล้วพี่จ้างไหมนี่ครับเอาข้าวบ้านด้วยกันครับ
มีเจ้าของบ้านไอ้สองอ่ะเหลือแค่เดียวไอ้ถ้าเกิดชั้นของเบิร์นอ่ะบางออกบ้านนี่ไม่ห่วงช่างเต็มบ้านที่ไปเห็นอยู่ที่นี่ก็เจอแล้วร้านใหญ่ไม่มีช่างเลยเดี๋ยวแล้วพอดีบ้านเราเนี่ยพอดีเดี๋ยวแล้วครับก็เลยครบมีร้านนึงเนี่ยร้านกันแต่บ้านนั้นบ้านหลังใหญ่ผมขอไปยังนี่ครับกำลังเอาขึ้นอยู่เลยไปเลยเดี๋ยวทำเอาไปเลยพอดีค่ะมาช่วยตอบยังไงก็ครับขอบคุณเจ้าแม่ครับโคไปครับนั่งมารอแล้วรอไม้รอขอบคุณพร้อมไปเลยบ้านหลังแรกครับนี่ล้างนี่ครับพอไม่ครบผมครบไปล้างนี่ครับพี่ขอบคุณครับของพี่เนี่ยของบอสมก็ต้องบอกต่อไปว่าอย่างนี้ท่านครับนี่ไปส่งบ้านแรกใช่ไหมครับหลังแรกครับไปส่งเลยเดี๋ยวสร้างเป็นไฟนะครับเฮ้ยจบของหมดเลยฮะไหนหรอที่วันพ่อเอาจบของรถของนะครับวันพ่อเอาวันของพ่อครับรถคันนี้จะใครเนี่ยไม่โดนอะไรน้องมาด้วยแล้วมากเดี๋ยวให้ตามตัวชมไปยังนนท์ให้ภาพรู้เนี่ยตามน้องวันที่ด้านหน้าย้ำก่อนคนนี้ตำบลหนองแวงท่านอำเภอท่านอำเภอครับผมเป็นผู้ว่าครับผมเป็นเทศบาลผมจะไปยืนร้อยแล้วนี่ไม่ได้เดี๋ยวเธอคืนนี้ผมอยากทำได้ไว้ก็มีเสร็จกลัวฝนมันจะมาพี่เพียรพี่เพียรดูสรุปเหตุการณ์ทำให้หน่อยเราเอาดูสรุปเหตุการณ์ครับเอาไปแล้วไม่เสียแล้วแล้วไปไหนวะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะนายก็อยู่กับท่านพันเอกพิเศษยันยงหงจุ้ยรองผู้บังคับการจังหวัดท่าบกร้อยเอ็ดค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านคะในจังหวัดร้อยค่ะได้ประสบกับปาตภัยค่ะในวันนี้ค่ะจังหวัดท่าบกร้อยได้มามีส่วนช่วยเหลือยังไงบ้างคะครับเราทราบข่าวเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านร่อมกอยตำบลหนองแวงอำเภอกระเตวิสัยเกี่ยวกับปาตภัยนะครับเราทราบข่าววันนี้ทางจังหวัดเขานำสังสีมาแจกเราก็เลยจัดชุดช่างของเรามาช่วยซ่อมให้ครับนิ้วนี้เราช่วยเหลือแล้วซ่อมกี่หลังผมเป็นหลังแรกที่เห็นเสร็จก่อนกันในวันนี้ครับเพราะหลังนี้เร่งด่วนที่สุดครับตัวหลังที่เห็นด้านหน้าผมเนี่ยอีหลังนึงยังรออุปกรณ์ครับเอาหลังที่อุปกรณ์พร้อมคือหลังด้านหลังนี้ครับท่านคะรู้จักสภาพอากาศแล้วคาดว่าจะมีพายุหรือว่าปัตตภัยมาอีกไหมคะก็ได้ข่าวอยู่แน่ว่าอีสานนี่ยังมีอากาศสักสองสามวันนี้ยังมีอากาศแต่เราก็เตรียมตามสถานการณ์ตลอดนะครับว่ามีใครแจ้งไปแล้วก็มาช่วยทันทีครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านจังหวัดได้เดือดร้อนแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือใช่ไหมครับครับแจ้งผ่านทางอำเภอไปนะครับว่าต้องการช่างมาช่วยทางเราพร้อมที่จะหมุนช่างให้ครับค่ะคะแนนวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านพันเอกพิเศษยันยงหงจื้อรองผู้บังคับการจังหวัดท่าบกร้อยเอ็ดมากค่ะขอบคุณมากนะคะห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่ว
่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดแทนมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากว่าจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดแทนมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขึ้นมาดูยังบริเวณชั้น2ของบ้านที่ประสบวัตภัยนะคะพิมใช่ค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลังคาเนี่ยก็ไปหมดแล้วใช่ค่ะแล้วซึ่งที่ทราบมาก็คือว่าหลังคาจากบ้านหลังนี้ค่ะได้ไปทับกับบ้านข้างหลังใช่เพราะว่าบริเวณบ้านหลังนี้คือหลังใหญ่กว่าใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องนึงเห็นไหมคะว่าหายไปหมดเลยใช่ค่ะข้างบนก็โล่งเลยโล่งมากค่ะเดี๋ยวจะดูจากบ้านหลังนี้มองไปทางบ้านหลังนี้นะคะนี่ทางนี้มองนี่ค่ะนี่คื
บ้านหลังเล็กนะคะพิมพ์ซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นเนาะใช่ค่ะซึ่งหลังที่เรา2คนยืนอยู่ค่ะหลังนี้คือหลังใหญ่กว่าแล้วทำให้สังกะสีที่จากหลังคาเนี่ยพัดไปโดนหลังคาที่เป็นไม้ด้านนู้นพังนะคะแตกออกพังเลยนะเธอไม่ต้องบอกสิ่งใดขอเธอมาแล้ววันนี้ค่ะทางจังหวัดหมกร้อยค่ะก็ได้จัดทหารช่างนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือค่ะให้เสร็จภายในวันนี้คืนนี้นั่นเองใช่ค่ะนำโดยท่านพันเอกพิเศษยันยงหงจื้อรองผู้บังคับการจังหวัดฐานบกร้อยเอ็ดค่ะก็ได้นำทหารช่างกำลังพลนะคะมาช่วยเหลือซ่อมแซมกันเพราะว่าทราบมาว่าน่าจะมีพายุเข้ามาอีกนะคะใช่ค่ะก็ต้องช่วยได้แค่ไหนก็เต็มที่ใช่หากว่าจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องขาดสิ่งจากเรามาดูบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วเราจะไปดูบ้านหลังเล็กที่โดนหลังคาจากหลังนี้ไปทับหลังคาบ้านนู้นนะคะดูเลยบอกว่าตอนนี้พี่ทหารจากจังหวัดทามอร์เอ็นค่ะก็ได้ทำการซ่อมแซมห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอค่ะส่วนทางด้านสังกะสีทางด้านนี้ค่ะจากที่สอบถามกับชาวบ้านนะคะก็คือว่าที่อยู่จากหลังใหญ่นะคะซึ่งพัดไปโดนกับหลังเล็กหลังนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่ชาวบ้านได้เก็บมารวบรวมไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะทางช่างก็กำลังช่วยกันซ่อมแซมหลังคาค่ะจังไม้จังปูนเล่งปูนเล่งโอ้เก่งเจ้าของบ้านเหรอเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติช่วยเยอะเยอะช่วยกันไปช่วยกันเฮ้ยบอกเขาเรื่องตีเขาเรื่องเขาทำไม่ดีบอกเขาเรื่องเขาไม่เป็นไรช่างทานคืนนี้ทานผมไม่ทานตกหรอกเสร็จก่อนนะมาตันฝนครับก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากว่าจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากว่าจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันถ้าได้ของก็จะไปเช่ายำแดงเสร็จแล้วของไปเที่ยวเลยช่วยกัน
ดินมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอมะม่วงแดงตัดใหญ่จะมาล้มแดงมะม่วงจ้ามะม่วงมะม่วงมะม่วงร้อนระยะที่ไหนอายุร้อนอยู่เหรอกี่โมงนี่อ่ะจากโมงอ่ะนั่นไปบ้านของมือเราไปบ้านไม่อยู่บ้านที่บ้านแย่งกับแย่งกันหันเดียวที่บ้านเสียงดังมากไหมความเสียงดังไหมดังตุ้มตัวนี้มันไปใส่ตัวนั้นมันก็ดังตุ้มราคาหลังนี้ปิ้วไปใส่ปิ้วไปใส่หันทั้งปิ้วไปทั้งแผ่นเลยเหรอปิ้วไปทั้งบ้านเลยทั้งไม้ปิ้วกระน้ำแล้วมันเราคนแล้วมันแรงคนแล้วพ่อไปแต่เนี้ยหลานประกาศว่าที่กันลมแรงมากขอบราคาที่ไปใส่ราคาหลังนู้นก็ค่ะอย่างแล้วมีรถบ้างเหรอก็อย่าดีเออชาวบ้านรวมแรงร่วมใจกันเนาะหลังอื่นก็รถเล็กๆน้อยน้อยเล็กๆแต่สองแผ่นเนาะบ้านเนี้ยมีสองหลังเนี่ยสองแผ่นสองแผ่นมีคู่เนี่ยหลังสองหลังเนาะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ซ่อมเสร็จแล้วทำดูจ้าจ้าอันหลานสามารถจะปุ่มจอมาก็อันเข้าเก็บเพื่อนของบ้านนะที่มีเก่าก็กำลังหาตัวเลือกจะไปกินเลยกันจะมีโอกาสค่ะถ่ายภาพเจอเหรออันซ้ายเหรออันนี้อันนี้พลังงานจ้าแล้วอยู่พันหนึ่งพักหนึ่งไม่มอยใหญ่พักหนึ่งเนาะพักหนึ่งเนาะพักสองก็ไม่ได้ส่งข่าวให้ลูกเลยหลานไม่บอกกันเลยแล้วพอจะหาบ้านกล่าวว่าลูกแกโดนเพื่อนคุณเธอไม่ต้องบอกสิ่งใดตอบแทนมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดใจฉันให้เธอก็แค่รับไปเธอไม่ต้องบอกสิ่งไหนตอบแทนมาให้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดใครที่ห่วงใยกันไม่เดินไปกับแม่แม่พูดไปกันขายแรกไปแล้วก็เป็นที่ยังทำเล่าทำกันที่ไรบ้างทำข้าวต้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จนี้ก็แข็งแรงอย่างไรข้างล่างเป็นไงล่ะต่อกันต่อซ้อนกับซ้อนเอาไปแม่พูดกับพูดแม่พูดกับแม่พูดกับแม่พูดนะโอ้ชอบมากยาวแม่พูดกับแม่พูดไม่มีชอบแบบนี้ไหมมีครับแต่มันต้องใช้ตังค์ซื้อต้องซื้อแหละเอาเงินอ๋อแบบพูดต้องแบบพูดครับสิ่งใดใจที่ฉันให้เธอเธอก็แค่รับไปเธอไม่ต้องบอกสิ่งใดตอบแทนมาให้ฉันฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด